ผู้ชมครับในฐานะที่ผมแล้วก็ผู้ชมทุกท่านที่ชมอยู่ตอนนี้เนี่ยมีสถานะเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดานะครับดังนั้นเรื่องกิเลสอาจจะถือเป็นเรื่องปกติวิสัยที่เราทุกคนจะต้องมีกันแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะทำอย่างไรครับให้เราสามารถละกิเลสนั้นได้โดยเฉพาะกิเลสทางโลกและทำอย่างไรที่จะละกิเลสทางโลกนั้นได้อย่างสมบูรณ์วันนี้รายการธรรมภิวัตน์จะได้สนทนาในเรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นวิธีการที่จะละกิเลสอย่างสมบูรณ์ได้อย่างไรวันนี้จะได้กราบสนทนากับท่านพระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์นะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชมพูทองสิริถึงเรื่องของการละกิเลสให้สมบูรณ์กราบสักการะพระอาจารย์ครับเรียนพรครับพระอาจารย์คงปฏิเสธไม่ได้นะพระอาจารย์ว่าผมเองซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต้องมีกิเลสมันเป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมครับพระอาจารย์มันจะว่าธรรมดาเสียทีเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าคนบางคนก็อาจจะมากบ้างน้อยบ้างแต่ก็มีแต่มันมีอยู่แล้วนะมีมากน้อยไม่เท่ากันครับกิเลสนี่มันเกิดจากอะไรครับอาจารย์สิ่งที่เรามีติดมาถ้าว่าโดยตรงโดยจริงก็เกิดจากความโง่ครับความโง่ทำให้เกิดกิเลสความโง่ทั้งหลายทั้งปวงภาษาพระท่านเรียกว่าเรามีโมหะครับโมหะนี่คือตัวที่แก้ได้ยากที่สุดครับโลภะโทสะโมหะสามตัวที่แก้ยากที่สุดก็คือตัวโมหะโมหะนี่ทำให้เกิดกิเลสยกตัวอย่างเลยไหมอาจารย์หรือว่าบางทีมันลักษณะเป็นลักษณะของอารมณ์ชั่ววูบไหมหรือยังไงคือเราหลงไม่รู้จริงถ้าจริงๆเราอยากจะไม่มีทั้งสามตัวนี้ทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นแต่เพียงสมมติถ้าว่าไปแล้วเราก็คืออาคันตุกะผู้ผ่านเข้ามาในโลกนี้เป็นผู้อาศัยมาชั่วคราวมันไม่ควรจะยึดจะถือจะจับจะถืออะไรไว้ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาเกี่ยวข้องกันตามหน้าที่เท่านั้นถึงเวลาวันหนึ่งก็ต้องต่างคนต่างไปทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแต่พอเราเกิดมาแล้วเนี่ยเรามีความยึดมั่นถือมั่นเข้ามาความยึดมั่นถือมั่นมันเกิดเพราะเรามีโมหะก็คือความหลงครับนะความหลงความไม่รู้ตัวขาดสติไปว่าเราเป็นอาคันตุกะไม่ควรจะจับไม่ควรจะยึดไม่ควรจะถืออะไรไว้เป็นแต่เพียงใช้ความเกี่ยวข้องในหน้าที่ของแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งเท่านั้นก็ถือว่าน่าจะพอแล้วถ้ามีสติอยู่อย่างนี้ทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าจะบอกว่าโอ้โหช่วงชีวิตนึงเนี่ยเกิดมาสัก50 60 70เดี๋ยวก็ละจากโลกนี้เลยก็ตายไปละขอให้มีความสุขไอ้นั่นคือความเห็นแก่ตัวเป็นความเห็นแก่ตัวนะครับความสุขมันน่าจะเกิดจากการที่เราได้ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ดีงามน่าจะเป็นความสุขที่ถูกต้องแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเราไปบำรุงบำเรอไปหาความสุขคือเราจะเอาความพอใจของเราที่เราเรียกว่าความสุขจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าความสุขที่จริงมันคืออะไรเราก็พอใจเท่าไหร่เราก็บอกว่าสุขอย่างนั้นคนบางคนก็สุขได้เล่นการพนันคนบางคนก็บอกว่าสุขได้กินเหล้าได้คบเพื่อนได้ไปเที่ยวเตร่เฮฮาสุขไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่ากิเลสของใครจะพาไปทางทิศทางไหนแต่ถ้าเรารู้จักตัวทั่วพร้อมว่าเราเป็นอาคันตุกะผ่านมาในโลกชั่วครู่ชั่วยามเราก็จะรู้ว่าเราควรจะทำหน้าที่ที่เราควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรทำให้ดีที่สุดแล้วพอเราทำหน้าที่นั้นดีที่สุดอันนั้นก็คือความสุขแต่คนมักจะเห็นว่าการทำงานคือเหน็ดเหนื่อยการทำงานคือลำบากการทำงานคือการทรมานแต่จริงๆแล้วการทำงานคือการทำหน้าที่และถ้าทำหน้าที่ที่เราสามารถทำได้เกี่ยวข้องกับใครอย่างดีที่สุดแล้วอันนั้นแหละเรานึกขึ้นมาแล้วมันก็เป็นความสุขความสุขของทุกคนน่าจะเป็นในลักษณะนี้ดีกว่าจะได้ไม่หลงทางแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้นะพระอาจารย์เพราะบางคนเนี่ยก็หาทางออกได้เร็วบางคนก็อายุเยอะละแต่ก็ยังหลงอย่างที่พระอาจารย์ว่าอยู่อันนี้มันจะมีหลักในการที่จะหาทางออกแห่งความสุขที่แท้จริงนั้นยังไงก็ว่างๆลงนึกดูบ้างว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาเพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะทำมันคืออะไรถ้าเรามีสติคิดได้อย่างนั้นต
ราลองนึกถึงตัวเราเองแล้วลองนึกถึงสะพานโค้งข้ามแม่น้ำสักแห่งหนึ่งแล้วเทียบตัวเราเองว่าเรากำลังเดินข้ามสะพานนั้นอยู่ตอนนี้เราอยู่จุดไหนของสะพานแล้วลองหันกลับไปดูซิว่าที่ผ่านมาเรามีสาระแก่นสารอะไรที่จะให้ชนรุ่นหลังเขาได้ภูมิอกภูมิใจบ้างในฐานะเป็นพ่อที่ดีของเขาไหมเป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นเจ้านายที่ดีเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเป็นเพื่อนร่วมโลกที่ดีไหมถ้ารู้ตัวได้สติขึ้นมาก็จะคิดว่าข้างหน้าที่เหลืออยู่เนี่ยมันสั้นมันยาวขนาดไหนโดยประมาณแล้วเราก็กำหนดไม่ได้ว่าเราจะล้มลงตรงไหนจะถึงฝั่งนู้นหรือเปล่าจะได้ไม่ประมาทก็รีบเร่งทำความดีซะเพื่อที่จะเป็นตัวขัดเกลากิเลสที่มันมีอยู่ในตัวเราก็คือลดความเห็นแก่ตัวนั่นเองหรือที่เขาบอกว่าให้เราเป็นผู้ตื่นรู้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ก็คือรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมว่าผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไปถ้าไม่ทำอะไรเป็นประโยชน์มันก็ไม่มีค่ามีราคาอะไรเลยกับการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็พบพระพุทธศาสนาความรู้ตัวหรือว่าการเป็นผู้ตื่นรู้เนี่ยมันมีเทคนิคหรือวิธีการยังไงครับเพราะบางคนก็ตื่นรู้เร็วบางคนก็ยังไม่ถึงจุดนั้นสักทีตื่นเช้าขึ้นมาอธิษฐานจิตเลยว่าเราจะอยู่สักกี่วันสิ่งที่ดีที่สุดเราควรจะทำในวันนี้คืออะไรพยายามมองดูตัวเราว่าเรามีความบกพร่องอะไรอะไรที่พอจะเป็นประโยชน์แก่ใครบ้างตื่นนอนมาอย่าคิดว่าจะไปเอาอะไรจากใครพอตื่นขึ้นมาแล้วมีสตินะที่ตื่นตรงจุดนั้นเลยว่าวันนี้เราจะทำตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเราจะไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้แต่คำว่าขอบใจแล้วพอเราทำหน้าที่นั้นได้สมบูรณ์ได้ดีแล้วอันนั้นนะคือความสุขอันนั้นจะเป็นตัวเตือนเราทุกวันทุกวันว่าเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ความการทำหน้าที่ที่สมบูรณ์ที่ดีนั้นก็คือตัวความสุขแท้จริงแล้วเรื่องของการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่อยู่เป็นอาคันตุกะเนี่ยนะพระอาจารย์ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีหรือว่าเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นมาอีกเอาเป็นว่าเราอย่าไปคิดเลยว่าต้องเราจะเกิดมาแต่บัดนี้มันมีชีวิตอยู่แล้วละคิดว่าจะทำอะไรให้ดีที่สุดดีกว่าปัจจุบันขณะดีกว่าเอาปัจจุบันดีกว่าถ้าเราคิดไปคิดมาแล้วเกิดมาทำไมจริงๆเราก็ไม่อยากเกิดเดี๋ยวเราก็สับสนเดี๋ยวเราก็วุ่นวายแล้วก็ผ่านไปผ่านมาก็เลยไม่ทำอะไรซะเลยเอาเป็นว่าเกิดมาแล้วนะปัจจุบันนี้ใช้ทรัพยากรในโลกมนุษย์นี้เข้าไปแล้วแล้วก็เสพสุขมาพอสมควรแล้วแล้วสิ่งที่เราจะเอาไว้ภูมิใจลึกๆในตัวของเราเองว่าเราทำอะไรเป็นประโยชน์ต่อชาติต่อบ้านเมืองต่อครอบครัวต่อตัวเราเองบ้างอย่างนี้จะดีกว่ามันคิดได้แล้วมันก็ได้ทำแล้วมันก็เอามาภูมิใจได้จริงแต่ถ้าถามให้ลึกขึ้นไปว่าเกิดมายังไงอะไรมันเดี๋ยวยุ่งเดี๋ยวไปไม่จบครับพอเราตั้งคำถามกับตัวเองทุกเช้าอย่างที่พระอาจารย์ได้แนะนำนะครับว่า เราเกิดมาเราได้ทำอะไรบ้างเราตั้งเป้าชีวิตที่เหลือต่อจากนี้เราจะทำยังไงบ้างอันนี้ก็น่าจะเป็นหนทางหนึ่งที่นำไปมันเป็นสุขที่สุขที่เกิดจากการคิดจะให้สุขที่คิดจะให้เนี่ยมันจะเบาสบายกว่าสุขที่คิดจะเอาสังเกตไหมว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราจะเอาแต่ใจตัวเราเองตื่นขึ้นมาเราก็จะพานทุกคนเลยว่าทำไมใช้ห้องน้ำกันช้าทำไมนาฬิกาเดินเร็วทำไมรถติดทำไมฉันต้องสายสายเพราะคนนั้นสายเพราะคนนี้ไม่เคยโทษตัวเราเองเลยแล้วพอทำอะไรติดขัดก็โทษคนอื่นหมดสิ่งอื่นหมดไม่เคยโทษตัวเองแล้วก็เวลาจะมีความสุขอะไรสักสิ่งสักอย่างนึงก็ต้องให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นต้องเอาใจฉันคนนี้ต้องมาทำดีต่อฉันในขณะเดียวกันตัวฉันเองฉันก็จะไม่ค่อยคิดที่จะทำอะไรให้คนอื่นสบายใจฉันจะเอาแต่ตัวฉันเองเป็นใหญ่ทีนี้เราเปลี่ยนความคิดสมัยว่าเราจะให้อะไรใครได้บ้างให้เขาได้พอใจได้เขาร้องออกมาว่าพอใจเหลือเกินได้คุณเป็นสามีพอใจเหลือเกินได้คุณเป็นภรรยาพอใจเหลือเกินได้คุณเป็นลูกพอใจเหลือเกินได้เป็นเจ้านายได้เป็นลูกน้องซึ่งกันและกันเกี่ยวข้องกับใครก็ตามใจแผ่เมตตาไปโดยรอบทิศทำได้ไหมถ้าทำได้นั่นคือความสุขไม่โกรธไม่เคืองใครเลยไม่อิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรใครเลยถ้าจะไปเจอใครที่ก็ทำอะไรลีๆขวางไม่ถูกอกถูกใจก็ขอให้นึกในใจว่าเป็นเช่นนั้นเองเพราะคนเรามันเกิดมาต่างพ่อต่างแม่ต่างกรรมต่างวาระต่างการศึกษาต่างการอบรมไม่โกรธไม่เคืองใครทำใจให้สบายในขณะเดียวกันก็อธิษฐานจิตเสมอๆว่า
เราจะไม่ทำให้ใครเป็นทุกข์เพราะเราเดือดร้อนเพราะเราทุกวันก่อนไปไหนทำได้หรือเปล่าก็คือเปลี่ยนจิตของตัวเราเองก่อนตื่นมามีสติเลยเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือทำให้คนที่เข้าใกล้ชิดเราได้รับโอกาสที่ดีจากเราให้เขาคิดแล้วก็ถึงว่าคนคนนี้ประพฤติอย่างไรนะถึงมีบุคลิกหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะทำให้เราเป็นสุขอยู่เสมอและที่สำคัญก็ไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้แต่คำว่าขอบใจดังนั้นโมหะนี่น่าจะเป็นตัวหลักนะพระอาจารย์ที่เราต้องขจัดตัวหลักออกไปให้ได้ถ้าตัวโมหะลดน้อยลงไปเนี่ยทั้งราคะทั้งโทสะมันก็จะลงตามเพราะเราหลงเราไม่รู้จริงในเรื่องของชีวิตเราจึงโลภเราจึงโกรธแต่ถ้าเราไม่หลงเรารู้ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นทุกสิ่งตั้งอยู่และทุกสิ่งก็ดับไปถ้าจะว่าให้ย่อๆสั้นๆก็เหลือเกิดดับเกิดดับเหมือนกับที่เรานั่งกันอยู่ทุกวันนี้หายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกมันไม่เคยมีเวลาหยุดนิ่งสักอย่างเดียวฉะนั้นจะจับตอนใดตอนหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งว่าเป็นของเรามันไม่ใช่ในการที่จะไม่ยึดอะไรเลยแม้กระทั่งเวลาเนี่ยนะครับอาจารย์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ของเราเราเป็นเพียงอาคันตุกะผู้ผ่านมาในช่วงจังหวะหนึ่งของโลกใบนี้แล้วก็ผ่านไปผมอยากจะได้เทคนิคเพิ่มอีกสักนิดนึงครับอาจารย์สำหรับคนที่เขายังหาไม่เจอจริงๆอ่ะว่าตื่นเช้ามาก็แล้วพยายามก็แล้วแต่มันยังไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็อาจจะทำให้เขารู้สึกท้อได้อย่างนี้มีมุมมองหรือวิธีที่จะแนะนำเขายังไงไหมครับอาจารย์คือเราเองเราถามตัวเราเองเสมอใช่ไหมว่าเราต้องการความสุขครับทีนี้ถ้าเรามีต้องการความสุขปั๊บทำให้ได้เลยสติตื่นเช้ามาถึงบอกว่าอย่าเพิ่งไปไหนก่อนมีสติทันทีทันใดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้แล้วก็อธิษฐานจิตทันทีเลยว่าฉันจะอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมากครับแล้วตัวนั้นแหละจะเป็นตัวที่ทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นจากการหลงโลกทั้งหลายทั้งปวงมันค่อยๆเข้าใจตัวมันเองเหมือนอย่างกับสมมติว่าถ้าโจจะรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเนี่ยลองไปทำดูด้วยตัวเองเพราะถ้าเราไม่ทำเองยังไงเราก็ไม่รู้เราไม่รู้เหมือนจะบอกว่ากินน้ำตาลแล้วหวานถ้าเธอไม่เคยกินน้ำตาลเลยก็ไม่รู้ว่ามันหวานฉะนั้นลองไปทำอย่างที่บอกดูตื่นเช้าขึ้นมาก็แผ่เมตตาโดยตลอดจะไม่โกรธไม่เคืองใครอะไรพอจะเป็นประโยชน์แก่ใครบ้างเราจะทำแล้วพอทำอย่างนี้ได้สม่ำเสมอดีแล้วเนี่ยจิตมันจะพัฒนาของมันขึ้นมาเองไม่รู้จะโกรธเขาทำไมเพราะเขาต่างการศึกษาอบรมกับเราเขาจะมีกิริยาหยาบกระด้างก็ตามจะคดจะโกงก็ตามก็เป็นคนที่เราต้องเมตตาเขาสงสารเขาเพราะเขาด้อยสติปัญญาถ้าเขามีสติปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์เขาก็ไม่ทำอย่างนั้นเขาก็ไม่พูดอย่างนั้นแต่มันก็อดไม่ได้นะจันทร์พีกำลังก็ถึงเรียกบอกว่าให้เอามีสติติดตามตลอดต้องมีสติตลอดเนาะแล้วก็เสกคาถาว่าอย่างนั้นเองเช่นนั้นเองอย่างนั้นเองเช่นนั้นเองภาษาพระก็บอกว่าตะทะตาตะทะตามันเป็นเช่นนั้นแหละอย่างเช่นสมมติพอเขาพูดอะไรกับเราไม่ถูกหูเนี่ยเราก็บอกว่าเสียงก็สักแต่ว่าเสียงเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเราอย่าเก็บเอามาอย่าเอามาปรุงมาแต่งอะไรผ่านไปได้ก็ปล่อยผ่านไปเลยฝึกให้ชินเธออย่าคิดว่าชีวิตชาวบ้านกระทบนู่นกระทบนี่ชีวิตพระก็กระทบเหมือนกันวันก่อนเคยนั่งเรือไปข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ท่าเตียนแล้วไปขึ้นท่าวัดอรุณพอขึ้นท่าวัดอรุณเสร็จก็เจอวัยรุ่นเขานั่งสองข้างทางวัยรุ่นก็ไม่ค่อยทำอะไรกันเขาก็คุยกันไปคุยกันมาวัยรุ่นคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเอ้ยอยากสบายไหมอีกคนนึงก็บอกอยากสบายสิใครจะไม่อยากสบายอยากสบายก็ไปบวชเป็นพระดิไม่เห็นทำอะไรนั่งเรือไปก็นั่งเรือมาเขาไม่รู้ที่มาของเราเขาไม่รู้ที่ไปของเราเขาขาดสติเขาพูดเอาสนุกสนานเราถือเอามาเป็นสาระไม่ได้เราจะบอกว่าเราเป็นพระเราบวชมานานเราไม่ควรได้ยินอย่างนั้นเราไปว่าเขาดีไหมแต่สติมันก็จะบอกว่ามันไม่ได้เพราะเขาก็มีปกคลิกของเขาอย่างนั้นเวลาสถานที่โอกาสไม่อำนวยแต่ก็ขอให้แผ่เมตตาให้เขาทันทีซึ่งเราก็ปฏิบัติอยู่ขอให้เป็นสุขเป็นสุขเถอะขอให้มีโอกาสได้พบครูบาอาจารย์ที่ดีขอให้ได้คนแนะนำที่ดีเขาจะได้แนะนำในทางที่ถูกที่ต้องต่อไปนึกอย่างนั้นเนี่ยผมกำลังจะถามพระอาจารย์ต่อว่าถ้าเจอลักษณะอย่างที่พระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังเนี่ยถ้าเป็นคนปกติเขาคงจะเดินไปบอกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะพระอาจารย์ก็เจอพระเจอบ่อยมากอย่างเช่นเราจะขึ้นรถโดยสารสักครั้งนึงเนี่ยสมมติมีความจำเป็นต้องขึ้นรถโดยสารบางทีกระเป๋าก็เห็นว่าพระขึ้นเนี่ยมันก็เกะกะแล้วก็รบกวนคนนั้นคนนี้แล้วก็ที่นั่งก็ลำบาก
ขามักจะพูดบอกว่าหลวงพ่อไปคันหลังเถอะคันนี้ไม่ได้ไปทอดพระป่าคันนี้ไม่ได้ไปทอดกฐินนะหลวงพ่ออะไรประมาณนี้เราก็ต้องแผ่เมตตาให้เขาว่าเออเขาก็เห็นว่ามันไม่เหมาะที่เราจะขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นเดี๋ยวต้องมีสักคันหนึ่งที่จะให้เราขึ้นถ้าเราไปผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรก็ไม่ระงับตัวเราเองก็ตกต่ำลงไปเรื่อยๆฉะนั้นเวลาใครเขาทำอะไรให้เราไม่พอใจก็ต้องมีสติอีกสติว่าเออมันเนี้ยที่เขาทำให้เราดูเนี่ยมันไม่ดีใช่ไหมพอรู้ว่ามันไม่ดีเราก็ไม่ทำตามเราก็พยายามมีสติเขาด่าเรานั่นก็ทำตัวไม่ดีแล้วเราก็อย่าไปด่าเขาหลวงพ่อพุทธทาสท่านเขียนไว้ว่าถ้าหมามากัดอย่ากัดตอบเพราะถ้ากัดแล้วเราจะเป็นหมาขึ้นมาอีกหนึ่งตัวเคยได้ยินไหมเคยได้ยินครับอาจารย์แต่ทีนี้มันก็จะมีลักษณะที่ว่าถ้าเราใช้วิธีการแผ่เมตตาพยายามทำความเข้าใจแต่ในส่วนของผู้อย่างกระเป๋ารถเมล์หรือคนขับในสถานการณ์นี้นะอาจารย์หรือแม้แต่กลุ่มวัยรุ่นที่ได้มาพูดจาไม่ดีกับพระซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้เวลาสำหรับคนเหล่านี้นานไหมครับอาจารย์หรือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจคือเรามีหน้าที่ของเราว่าเราแผ่เมตตาให้เขาพอแล้วแล้วเขาจะไปหาหนทางหรือว่าเขาจะมีอะไรมาดลจิตดลใจเขานี่ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามยถากรรมคือมีโอกาสเมื่อไหร่แผ่เมตตาเมื่อนั้นครับแล้วถ้ามีโอกาสได้เจอเขาอีกหาทางที่จะพูดจะคุยกับเขาให้ได้เพื่อที่จะปรับเขาให้ได้แต่ถ้ามันพิจารณาแล้วมันไม่ไหวก็ต้องปล่อยไปตามกรรมในพุทธศาสนาเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าของชาวเราทั้งหลายเตือนเราทั้งหลายว่าให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่5เรื่องแก่ธรรมดาเจ็บธรรมดาตายธรรมดาพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาแล้วข้อสุดท้ายว่ามีกรรมเป็นของตัวทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะเป็นผลทายาทของกรรมนั้นนั้นคนคนนั้นก็คงมีกรรมติดตัวของเขาในลักษณะอย่างนั้นทำได้ก็คือแผ่เมตตาเป็นบรรทัดฐานไว้ก่อนแต่ถ้ามีโอกาสก็คอยจ้องคอยดูจังหวะมีโอกาสสอนได้ก็สอนมีโอกาสแนะนำได้ก็แนะนำถ้ามีโอกาสนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อวันก่อนนั้นพอนึกถึงเสร็จแล้วก็ยังแผ่เมตตาตามไปอีกเพื่อไม่ให้กิเลสคือความเห็นแก่ตัวเรามันเข้ามาถ้าเราไม่เว้นระยะให้กิเลสเข้ามามันเข้ามายากแต่ถ้าเรานึกขึ้นมาแหมเจ็บใจจังไอ้เด็กคนนั้นเจออีกสักทีเดี๋ยวต้องหาคำพูดเจ็บๆไปว่ามันอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แต่ถ้าเจออีกสักครั้งหนึ่งจะทำยังไงดีนะให้เขาเข้าใจเราดีกว่านั้นต้องมองไปในทางที่ดีต้องฝึกนะน้องพี่สันฝึกตลอดฉะนั้นสติต้องอยู่กับตัวเราตลอดอย่าขาดสติว่าเราต้องเจอนู่นเจอนี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาต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 าอย่างนั้นเองเช่นนั้นเองอย่าเห็นอะไรเป็นเรื่องแปลกประหลาดอยู่ๆเขามาหน้านิ้วคิ้วขมวดใส่เราก็ต้องรีบเข้าไปขอโทษเขาทำอะไรให้เขาเป็นทุกข์ทำอะไรเขาไม่สบายใจผมพร้อมที่จะขอโทษณบัดนี้เดี๋ยวนี้เธอเชื่อไหมว่าบางทีเราขาดสติแม้กระทั่งกับพ่อกับแม่พ่อแม่จะพูดอะไรจะบ่นอะไรปั๊บเราตั้งป้อมไม่พอใจอย่างนั้นผิดทีนี้ถ้าเกิดพ่อแม่จะพูดอะไรจะเตือนอะไรเราปั๊บเรารู้ว่านี่มาจากความรักความปรารถนาดีมีโอกาสนั่งประนมมือฟังอย่างนี้ได้ก็นั่งเลยแล้วนั่งที่ต่ำกว่าได้ก็ยิ่งดีพอท่านพูดเสร็จอะไรเสร็จก็กราบไปที่ตักสักครั้งแล้วก็ขอโทษขอโพยเคยทำหรือเปล่าเคยทำมันจะได้มีสติไม่ไปเผลอโกรธพ่อโกรธแม่ตัวเองเผลอหงุดหงิดแม้กระทั่งพ่อแม่ตัวเองอันนี้เห็นแก่ตัวจัดเราต้องประสบอะไรกับทุกวันทุกวันเนี่ยมีสติตลอดว่าเราจะทำกับสิ่งที่เราประสบพบเห็นนั้นอย่างไรครับแต่ว่ากำลังจะเหมือนที่พระอาจารย์กำลังจะสรุปให้เราได้ทราบกันว่าเรื่องของการละกิเลสจำเป็นจะต้องใช้สติมาเป็นเครื่องมือหลักสติแล้วก็บวกด้วยปัญญาปัญญาสติก็คือรู้ตัวเราไม่ให้หลงไปตามสิ่งยั่วยุทั้งหลายทั้งปวงนั้นแล้วก็เอาปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงในข้อต่างๆเช่นเขาขาดการศึกษาอบรมเขายังไม่เข้าใจเราเขายังไม่รู้จักเรามองในแง่ดีทุกเรื่องว่ามันผิดพลาดตรงไหนถ้าเสร็จแล้วเราก็พยายามหาข้อแก้ไขตัวนี้ต้องใช้ปัญญาฉะนั้นสติปัญญาต้องตามคุ้มครองเราตลอดเวลากิเลสในการละกิเลสโดยการใช้สติเข้ามาเนี่ยมีโอกาสหรือว่ามีจุดสิ้นสุดไหมพระอาจารย์ว่าจะนำไปสู่นิพพานได้หรือไม่ได้มันเป็นเรื่องต้นๆเลยต้องละให้ได้ถ้าละเรื่องพวกนี้ไม่ได้มันก็ไปนิพพานไม่ได้ถ้าเกิดจะถามอาตมาตรงๆว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วก็ยังไปไม่ถึง
มันก็ยังขาดมันยังไม่ปฏิปต่อบางทีมันก็เผลอแต่ว่ามันอาจจะมีสติได้เร็วกว่าชาวบ้านเขาสักหน่อยแต่ถ้าถามว่าพระนี่ขาดไหมมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาไหมถ้ามีรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาทั้งไม่ธรรมดาแล้วนะเป็นอริยบุคคลตั้งแต่ชั้นต้นขึ้นไปแล้วแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นพูดอย่างนั้นไปว่าเราทำได้อย่างนู้นอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นอวดอุตริอวดอุตริไปซะพระเองก็ต้องฝึกญาติโยมเองก็ยิ่งต้องฝึกต้องฝึกแต่นี้พระมีโอกาสฝึกได้มากเพราะมันไม่ยุ่งยากด้วยครอบครัวมันไม่ยุ่งยากด้วยอาหารมันไม่ยุ่งยากด้วยการทำมาหากินไม่ยุ่งยากด้วยสังคมอะไรก็ตามใช่ฉะนั้นพระถ้าอยู่อย่างพระอยู่ตามวินัยของพระเนี่ยโอกาสที่จะหลุดพ้นก็มีได้มากกว่าโยมเพราะมันไม่มีพันธนาการเขาพูดไว้แล้วว่ามีบุตรบวงหนึ่งเกี้ยวพันคอทรัพย์ผูกบาทาคลอหน่วงไว้ภรรยาเยี่ยงปอดึงรัดมือนาสามบ่วงนี้ใครตัดได้จากพ้นสงสารทีนี้พระบังเอิญไม่มีทั้งสามบ่วงพอไม่มีทั้งสามบ่วงก็ไปได้ง่ายกว่าไปได้ง่ายกว่าแต่ก็แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพอเห็นหน้าพระแล้วพระต้องไม่โลภพระต้องไม่โกรธพระต้องไม่หลงบางทีพระก็ขาดสติได้ขาดได้แสดงว่าการพยายามที่จะอยู่นอกเหนือหรืออยู่เหนือสิ่งเร้าหรือกิเลสเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นให้ได้นะครับอาจารย์ต้องฝึกทุกวันโดยเฉพาะคนทั่วไปอย่างผมอย่างคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้เพราะว่าเราเจอสิ่งเร้าเยอะมากเลยในชีวิตประจำวันแล้วข้อสำคัญคืออย่าพูดว่าฉันเป็นของฉันอย่างนี้ อย่ามายุ่งกับฉันอันนี้ห้ามพูดสมมติมีคนเขาบอกว่าคุณแม่อย่าโกรธเลยเห็นคุณแม่โกรธแล้วไม่สบายใจเห็นคุณพ่อโกรธแล้วผมไม่สบายใจแล้วพ่อแม่ก็พูดกับลูกว่าอย่ามายุ่งกับฉันฉันเป็นของฉันอย่างเนี้ยเธอก็เห็นฉันแล้วนี่ฉันเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่ามายุ่งของฉันได้ไหมไอ้นี่ปิดกั้นความเจริญของตัวเองฉะนั้นใครพูดเตือนเราใครบอกอะไรเราขอบคุณเขาทันทีสติต้องมาว่าเออคนคนนี้เป็นเพื่อนเราจริงเขามาเตือนเราเขามายังคิดให้เราอันนี้แหละสิ่งแวดล้อมเขาช่วยแต่บางทีเราปฏิเสธคือเราทำต่อต้านเราทำลักษณะที่ว่าอย่ามายุ่งตัวเองดีขนาดไหนทำไมต้องบังอาจมาเตือนฉันอะไรอย่างนี้ไอ้พวกนี้ตัวตนชัดๆครับงั้นพยายามละตรงนี้ให้ได้ด้วยถ้าละตรงนี้ได้เนี่ยเราทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกันเราต้องช่วยกันพากันเดินไปในที่ที่ชอบที่ชอบไม่ใช่เขาโกรธเราทำให้เขาโกรธหนักเข้าไปอีกหรือเขาโกรธเราก็ปล่อยเขาตามเรื่องตามเราอย่าลืมว่าเราทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นโกรธใครคืนใครก็อย่าให้มันข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีเห็นความเป็นเช่นนั้นเองอย่างนั้นเองซะมันก็จะช่วยได้เยอะจริงไหมครับอาจารย์ที่เขาบอกว่าเวลาที่เราทำเรื่องดีๆหรือคิดดีๆสิ่งดีๆเนี่ยมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราตลอดคือถ้าคนมองโลกในแง่ดีอะไรมันก็ทำให้เขาทุกข์ยากเหมือนอย่างหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านเคยฉันแต่โอวัลตินหวานๆแล้วอยู่วันหนึ่งเด็กเขารีบจะไปเล่นฟุตบอลข้างล่างเขาเล่นฟุตบอลกันมันก็ไม่เอาน้ำตาลมาใส่มันไปเอาเกลือมาใส่แล้วชงให้หลวงพ่อฉันพอหลวงพ่อฉันหลวงพ่อก็ยิ้มในขณะที่มันไปชงน้ำชามาให้อีกแก้วนึงก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อวันนี้ทำไมฉันโอวัลตินแล้วยิ้มจังเลยหลวงพ่อท่านก็บอกว่าปกติโอวัลตินมันหวานดีวันนี้เค็มดีก็เข้าท่าดีเหมือนกันแล้วท่านก็ยิ้มนี่ก็แสดงว่ามีสติทันว่าเขาไม่ตั้งใจนะเขาไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่อาการรีบขาดสติของเขาทำให้เป็นอย่างนี้เรากระทบอย่างนี้มาเราก็เตือนเขาได้แต่ไม่จำเป็นต้องเตือนด้วยถ้อยคำที่รุนแรงเตือนแบบนี้มันอาจจะทำให้เด็กได้คิดได้ดีกว่าที่เราเคยเตือนอยู่หรือไม่อันนี้ก็เป็นแง่คิดอย่างหนึ่งว่าอะไรให้มันทุกข์ยากๆสักหน่อยคนปัจจุบันนี้มันชอบทุกข์ง่ายแต่สุขยากใช่ไหมใช่อะไรนิดก็ทุกข์อะไรหน่อยก็ทุกข์ฝนตกก็ทุกข์แดดออกก็ทุกข์อะไรไม่ได้ดั่งใจก็ทุกข์ทีนี้จากนี้ไปอะไรยังไงก็เช่นนั้นเองฉันเป็นสุขของฉันได้ไม่ต้องมีใครมาปรนเปรอฉันไม่ต้องมีใครมาทำให้ฉันถูกอกถูกใจฉันก็เป็นสุขของฉันได้อย่างนี้ความเห็นแก่ตัวก็ลดน้อยลงไปราคะโทสะโมหะมันก็จะลดตามลงไปด้วยมีสติอย่างนี้ฉันเป็นที่พึ่งของตัวฉันเองได้ฉันมีความสุขกับการประพฤติดีปฏิบัติชอบฉันไม่ต้องการให้ใครมาปรนเปรอฉันด้วยสิ่งนั้นสิ่งนี้เท่านี้ก็เป็นสุขแล้ว
โดยสรุปแล้วก็คือเรื่องของการละกิเลสทางโลกเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปอาศัยอ้างอิงสิ่งใดๆบุคคลใดๆเลยนะใช่ไหมอาจารย์เอาตัวเราเองนี่แหละเป็นถ้าเราโชคดีบางทีเราได้สิ่งแวดล้อมดีมันก็เร็วขึ้นอ๋อครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมชนิดไหนแต่ทุกสิ่งก็ตามใจเราดูดอกบัวเป็นประมาณก็แล้วกันดอกบัวที่เกิดในโคลนในตมน้ำไม่เปื้อนโคลนไม่เปื้อนแต่ก็อยู่ในโคลนในตมนั่นแหละแต่ก็รู้จักจัดตัวเองให้อยู่พอเหมาะพอควรก็ประสบความสำเร็จได้นั้นอย่าอ้างบุคคลอ้างเวลาอ้างสถานที่มันแล้วแต่ว่าถ้าเราจะอยู่ยังไงมันก็เป็นเหตุให้เร็วขึ้นหรือช้าไปก็คงไม่มากนิดหน่อยแต่สำคัญคือต้องฝึกแล้วก็ต้องทำให้ได้ด้วยตัวของตัวเองด้วยตัวของเราเองพึ่งใครก็คงพึ่งไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายความสุขที่เกิดขึ้นมันก็เกิดกับตัวเราเองนะใช่เราคิดดีเราก็เป็นสุขเราพูดดีเราก็เป็นสุขเราทำดีเราก็เป็นสุขสำเร็จแล้วที่ตัวเราไม่ต้องไปไม่ต้องรอให้ใครให้พรทำดีดีแล้วเป็นพรไม่ต้องอ้อนวอนขอพรกับใครให้กวนพรที่ให้กันผันผวนเป็นเหมือนลมหวนอวนไปอวนมาอย่าหลงเคยได้ยินหรือเปล่าไม่เคยได้ยินพรทำดีเองมั่นคงวันคืนยืนยงซื่อตรงต่อผู้รู้ธรรมอยากรวยด้วยพรเพียรบำเพ็ญบุญกุศลนำให้ถูกให้พอต่อตนทุกคนเกิดมาเป็นคนชั่วดีมีจนเป็นผลแห่งกรรมทำเองถือทำเชื่อกรรมยำเยงบาปชั่วกลัวเกรงทำแต่กรรมดีทวีพรนี่ก็น่าจะเป็นบทสรุปที่พระอาจารย์ได้บอกผ่านทางรายการธรรมภิวัตน์เรื่องของการละกิเลสด้วยการที่จะให้ตัวเองมีสตินะพระอาจารย์แล้วก็หมั่นพยายามที่จะเหมือนกันคือแผ่เมตตาหรือให้พรหรือคิดดีๆทำดีๆสิ่งดีๆกับคนที่เราเจอว่าเขาทำไม่ดีกับเราน่าจะสรุปได้อย่างนี้นะพระอาจารย์อย่างนั้นไม่ว่าใครจะเป็นอะไรยังไงที่ไหนเราก็ดูพระพุทธองค์เป็นตัวอย่างพระเทวทัตไม่ดียังไงท่านก็ดีกับเขาตลอดไม่ว่าใครจะมายังไงเราก็ต้องดีตลอดแต่มิใช่ว่าไม่ใช้ปัญญาช่วยก็ต้องใช้ปัญญาช่วยอะไรหลบได้ก็หลบอะไรหลีกได้ก็หลีกแต่อะไรที่จะต้องเจอกันแล้วปะทะจริงๆก็ขอให้อยู่ด้วยความเมตตาแล้วก็มีสติมีปัญญารู้ตัวทั่วพร้อมก็จะผ่านวิกฤตอย่างนั้นไปได้อย่างไรเอาละครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับเจริญพรอยู่วันนี้ก็เชื่อมั่นว่าคุณผู้ชมจะได้รับทราบนะครับเรื่องของการละกิเลสทางโลกให้สมบูรณ์ด้วยวิธีที่พระอาจารย์ได้เมตตาแนะนำให้เราได้ฝึกนะครับสำคัญก็คือต้องฝึกครับเพื่อให้การปฏิบัตินั้นเกิดขึ้นแล้วก็นำไปสู่ชีวิตที่สุขสงบที่แท้จริงให้ได้นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับไปถอดรหัสธรรมกันครับ